สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในเย็นวันนี้นะครับข่าวใหม่ๆใ,ในอังกฤษเนี่ยกระชากใจผมเลยวันนี้นะครับก็อัปเดตสถานการณ์ของเชลซีก่อนเรื่องแรกนะครับก็คือโทษแบนการซื้อขายตลาดนักเตะ2ช่วงนะครับก็คือซัมเมอร์มีนาเนี่ย2019นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับพูดตรงๆเลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หน้าหน้าหนาว2020นะครับ ก็มันส่งผลกระทบต่ออินเดนอาซาโดยตรงเลยนะครับการประกาศข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่โอเคสำหรับอินเดนอาซานะครับรวมถึงหลายดิวอย่างดิวของเนมาเนี่ยจับตามองนะครับ350ล้านยูโรอาชิเนเอปเป้เนี่ย240ล้านปอนไปอยู่เรือมาริตนะครับแต่ของเนมาเนี่ย350ล้านยูโรผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินปอนเท่าไหร่นะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันเย็นนี้นะครับข่าวที่1นนะครับก็จะเป็นข่าวของอังเดเรล่านะครับที่ตอนนี้นะครับก็น่าจะเซ็นสัญญาชัดเจนนะครับคาดการว่านะครับค่าเหนื่อยของเอเรล่าเนี่ยที่รับที่ปารีสนะครับจะอยู่ประมาณประมาณนะครับหนึ่งแสปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็ไม่ใช่2 0 0 0 0 0ปอนด์เดี๋ยวเราดูรายละเอียดอัปเดตอีกทีนึงตามข่าววันนี้คือ1 0ึ่งแปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับค่าเหนื่อยของเอเรล่านะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิกนะครับเจ้าฟิลิกเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิด120ล้านยูโรนะครับแมนยู U, เขาจะเสนอเนี่ยเจล้านยูโรนะครับต้องดูว่าซิตี้จะฉีกเลยไหมนะครับเพราะว่ามันทำได้หมดนะครับแต่ซิตี้จริงๆเนี่ยจะต้องเสริมมิดฟิลด์โฮลิงบอลก่อนแทนเฟอร์นันดิโนนะครับก็เป็น โรดี้นะครับโรดี้ก็จะมาแทนเฟอร์นันดินโยแบบฉีกสัญญา60ล้านปอนด์วันนี้นะครับเรื่องราวของเจ้าฟิลิปเนี่ยต้องจับตาดูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าจะฉีกสัญญาของเจ้าฟิลิปได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ตามที่ผมเกินน้ำตั้งแต่ต้นนะครับอเดนอาซานะครับอาจจะไม่ได้ย้ายทีมนะครับในเวลานี้นะครับการประกาศโทษแบนของฟีฟ่าเนี่ยคือมันผิดชัดเจนนะครับมันมาจากตาโอเล่นี่แหละเจ้าตาโอเล่เนี่ย ตอนที่เขาเชลซีเซ็นจากลรยงในปีสองพนปี2017เนี่ยตาเล่นี่จำเพราะผมจำไม่ผิดนะครับเขา,ายุคแค่16ปีแค่นั้นเองนะครับตามกฎของฟี่าเนี่ยเขาจะไม่ให้เซ็นสัญญานักเตะเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับเชลซีเซ็น16ปีเลยนะครับผิดกฎชัดเจนนักเตะที่เชลซีเข้าขายทำผิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ28คนนะครับโอ้โหเยอะนะครับในช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยก็ข่าวร้ายข่าวนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อ อีเดนอาซาในการย้ายไปอยู่กับเรียวมริดนะครับเชื่อว่ามริดมีทางแก้ส่วน,นเรื่องราวต่อไปนะครับอเล็กซิสซานเชสนะครับก็ได้ติดต่อกับเอเย่นนะครับว่าให้หาสโมสรใหม่ให้เขาได้เลยโดยสโมสรน,นั้นจะต้องให้เขาเป็นตัวชูโรงความหมายก็คือต้องเป็นดาวเด่น,นนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ของสโมสรนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่านะครับจะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่จะติดต่อพูดคุยกับ อเล็กซิสอยู่นะครับสโมสรซาทแฮมตัน South นะครับก็เตรียมเงินนะครับสาล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอาล็กซนดามิโตวิชนะครับซึ่งค่าตัวนี่ระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคฟูลแลมต้องขายแน่นอนนะครับก็รอดูกองหน้าตัวใหม่ของซาท h แฮมตันนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของดิวมกอริกีนะครับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็พร้อมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับดิวอกอเร็กี้นะครับหลังจากทําผลงานได้ถูกใจเจอเกนคอปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความอดทนในการเป็นตัวสํารองของโอเล็กี้เนี่ยคอปบ,บอกนะครับว่าให้รอโอก,กาสนะครับโอเล็กี้ทำได้เนี่ยก็สมควรที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะครับก็รอรอยืนยันชัดเจนอีกทีหนึ่งจากแอนฟิลนะครับส่วนสโมสรสเปอร์ครับโทมิอันเดวิลเล่นะครับ,รรบก็จะย้ายทีม แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้สเปอร์ครับก็เตรียมเสริมกองหลังไปที่สโมสรไฟบวกนะครับก็คือโรบินโคชนะครับรอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับส่วนสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็เตรียมตัวที่เซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งของสวอนซีนะครับก็คือแดเนียลเจมส์นะครับก็นักเตะอายุ21ปีคนนี้เนี่ย ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าต้องแข่งกับแมนยูหรือเปล่าผมจําไม่ผิดนะครับฟริปเป้คูตินโยนะครับอัปเดตเรื่องราวล่าสุดในเวลานี้นะครับอาจจะเป็นนักเตะรายแรกนะครับที่จะได้ย้ายทีมออกจากคัมนูในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าผลงานของเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับน่าผิดหวังนะครับลาลิก้าลีด ก็ผิดหวังนะครับก็น่าจะเป็นนักเตะรายแรกที่ถูกขายนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับเดวิดเบคแฮมนะครับก็วางแผนนะครับที่จะเซ็นกับผู้เล่นคนใหม่ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็อย่างที่เราเคยทราบกันหรือไม่ทราบก็ไม่รู้นะครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยเขาเป็นไปเทคโอเวอร์สโมสรไมอามี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวด้วยนะครับว่าเบคแฮมเคยคุยกับเมสซี่นะครับว่าถ้าเมสซี่เลือกเล่นเนี่ย ก็จะขอให้ไปเล่นในเมเจอร์ลีกก็ไปเล่นอยู่ที่ไมอามี่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นครับเบคแคมได้ออกมาวางแผนแล้วนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับใครเป็นคนแรกอันดับแรกต้องเป็นโค้ดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะซูเปอร์สตาร์เนี่ยตามมาทีหลังก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับการวางแผนการเป็นเจ้าของทีมไมอามี่นะครับเรามาดูข่าวหน้าหนึหน่งในกิดกันช่วงเย็นนี้นะครับ เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ o r ลิคุ a l าโซชานะครับจะให้โอกาสลูคาคูอีกเกมนะครับในเกมสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นการดูผลงานของลูคาคูนะครับว่าคุณดีพอสำหรับแมนยูหรือไม่นะครับก็ชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสด้วยที่ลูคาคูจะย้ายทีมหลังจากจบฤดูก,กาลนี้แต่โซชาให้โอกาสอีกนัดนะครับสโมสรเอเวอเรตนะครับก็ ต้องเจอคู่แข่งอย่างสเปอร์โรม่าและก็อินเตอร์มิลานนะครับในการเซ็นสัญญากับอังเดโกเมสนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าบาร์เซโลนาจะขายอังเดโกเมสนะครับโดยมีเตงหนึ่งอย่างอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นคู่แข่งสําคัญแล้วนะครับสโมสรแอตเลติโกมาริดนะครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับหลังจากเจ้าตัวยื่นขอย้ายทีมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับ โอตาเมนดี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของซิตี้เหมือนกันมันแตกต่างกับตรงที่โอตาเมนดี้ไม่ค่อยได้เล่นสม่ําเสมอหรือเป็นตัวจริงแค่นี้เองนะครับที่จะขอย้ายทีมไปอยู่กับแอลติโกมาริดนะครับโจฮาร์ตนะครับตอนนี้นะครับอนาคตตอนนี้ก็จะกลายเป็นฟรีเอเจต์นะครับก็อาจจะย้ายไปร่วมทีมนอริสิตี้นะครับโจฮาร์นี่ก็เคยเหนียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ใครก็ไม่เอานะครับกลายเป็นนอริซิตี้ที่เป็นเต็งหนึ่งจะคว้าโจฮาร์ตไปนะครับโซเชียยืนยันล่าสุดในเวลานี้นะครับว่าจะให้โอกาสอองตวนี่มาเซลอีกหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณต้องให้โอกาสนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปนะครับก็เพิ่งเซ็นไปแล้วคุณขายเลยแล้วคุณจะเซ็นทําไมอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เหมือนกับว่าเป็นรอยด่างนะครับก็จะให้โอกาสมามาอองตวนี่มาเซลอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ แล้วค่อยประเมินเขาแล้วขายก็โอเคประมาณนี้นะครับสโมสรบาร์เซลโลน่านะครับก็เตรียมพิจารณาอนาคตของผู้จัดการทีมนะครับก็เอเนสโต้เอเนสอาร์ววาเดสนะครับก็ตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ย<ม>บอร์ดบริหารไม่โอเคด้วยนะครับอาโจเซฟโบ,บตามิลเนี่ยพูดชัดเจนนะครับโดยเฉพาะลูกที่4อะ่ะว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกที่4แต่ ผมไม่มีความพูดใดๆที่จะพูดนะครับคือรอเคลียร์กับโค้ดกับนักเตะแค่นี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับสมรสอนเรียวมัลลิดนะครับก็เตรียมที่จะขายกรเด็เบลนะครับแล้วก็จะลดให้กรเด็ดเบลนะครับไปเล่นกับทีมอายุ23ปีของมัลลิดนะครับเพราะเบลตอนนี้กําลังแข่งข้อกับมัลลิดอยู่นะครับซีดานเองเนี่ยก็เดินไปบอกกับเบลนะครับว่าคุณต้องหาทีมใหม่ เพื่อโอกาสในการลงเล่นนั่นก็หมายความว่าเบลนีไม่มีอนาคตกับมัลลิตแล้วนะครับเบลก็ตอบกลับไปว่าผมจะอยู่ที่นี่จนครบสัญญามันเลยกลายเป็นจุดแตกหักของเบลกับมัลลิตเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเบลจะถูกส่งไปเล่นในทีมยู23ปีของมัลลิตนะครับชัดเจนตามนี้นะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเอคาเอยิบิลนะครับซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น เมลสมิซูติโอซิลคนใหม่ของสโมสรไมล์ศูนย์ห้านะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสนใจที่เซ็นสัญญากับเปาโลดิบาร่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยแฟนบอลก็โอเคด้วยนะครับการเซ็นดิบาร่าเนี่ยแปดสิบห้าล้านปอนด์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยค่าตัวของดิบาร่านะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆจากสโมสรได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าเป็นอย่างอเล็กซิสแค่นั้นพอนะครับ อัปเดตเรื่องราวของพอพกบานะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับการย้ายไปอยู่กับเรียวมาริเน่ค่อนข้างที่จะเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ก็มีสโมสรยูเวนตุสนเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้กับมิโนไลโอลาเหมือนกันรวมถึงแมนยูด้วยแมนยูอาจจะรับข้อเสนอของยูเวนตุสนะครับแต่เอเย่นยังมิโนไลโอลาเนี่ยบล็อกการย้ายไปเล่นที่ยูเวนตุสนะครับก็สโมสรรับข้อเสนอหมดอะแต่ว่า เอเย่น uh, ไม่ให้ไปอยู่กับยูตุสเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันแต่ไปอยู่กับเรัลวาดลิตเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านะครับก็รอความชัดเจนอีกทีนึงนะครับสโมสรเชลซี Chelsea นะครับก็ยังคงเจราจาสัญญาใหม่ของคาร์ลัคซันออดรอยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเจราจาสัญญาใหม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เต็งหนึ่งอย่างาบยมินิกเนี่ยยื่นข้อเสนอในช่วงของซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับ ก็มีการคาดการ์กันว่าล่าสุดนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแสดงความยินดีกับแฟนสเปอร์ด้วยนะครับก็ทําเรื่องปาฏิหาริย์เหมือนกันโดยเฉพาะลูกสุดท้ายนะครับเหลือเวลาการขันเหลือแค่4วินาผมจำไม่ผิดเนี่ยลูคัสมูล่านะครับยิงเข้าไปเนี่ยได้อเวโกเลยนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับชื่นชมเลยนะครับสาหรับนักเตะของสเปอร์โปชซิโนถึงกับร้องไห้นะครับผมเข้าใจบรรยากาศอย่างนั้นเลยนะครับก็เราก็ถือว่า อ่าสเปอร์เนี่ยประสบความสําเร็จละกันนะครับเจอกันแน่นอนนะครับที่มาดริดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์รอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสนุกแน่นอนก็พูดถึงเรื่องนี้ต่อเลยนะครับว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับจะแห่ไปไปดูบอลกันที่มาดริดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดหมื่นคนผมว่ามากกว่านั้นนะครับเข้าสนามได้แค่หมื่นเจ็ดพันที่นั่งนะครับสนามน้อยขนาดนั้นไปจัดทําไมก็ไม่รู้นะครับไปอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยแสนคนนะครับก็ทั้งสองทีมเลยดีกว่าว่าโอ้โหมันถ้าจะเป็น เกมที่สุดยอดยิ่งใหญ่มากนะครับสรุปก็คือลิเวอร์พูลได้ที่นั่งแค่17,000ที่นั่งนะครับรอบริงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสกอตต์าักเกอร์นะครับตอนนี้นะครับก็ทำผลงานได้ดีกับฟูลแลมนะครับก็กำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่แบบคุมทีมถาวรอ,อย่างเป็นทางการนะครับรออีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับอัปเดตข่าวดีของลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับ แอนดูโรปัสสันนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับก็ตอนนี้นะครับหายฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่พูดถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบชิงนะครับนัดหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะส่งแอนดูโรปัสสันลงหรือเปล่าแต่รอบชิงเนี่ยฟิตแน่นอนนะครับก็ยืนยันชัดเจนจากาแหล่งข่าวจากเมืองลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของมาตินเดลิกนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับ CEO อย่างเอ็ดวินฟันเดซานะครับได้ออกมากล่าวนะครับว่าผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของเดลิกแล้วนะครับก็เขาเองเนี่ยเติบโตกับสโมสรอาแจ็มาตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดลิกจะกลับไปเล่นที่สเปนหรืออังกฤษ เท่านั้น2ที่นะครับก็ยืนยันชัดเจนจากเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของดิเอโก้คอสตาจอมซ่านะครับว่าดิโก้คอสตาครับจะย้ายไปร่วมทีมนาโปลีนะครับในเวลานี้เนี่ยแอเล,ลิโกมาริดน,นะครับก็เบื่อกับเขาเรียกว่านิสัยของคอสตานะครับแต่อาจจะปล่อยให้คอสตาเนี่ยไปอยู่กับนาโปลีแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดนะครับก็ รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับส่วนสโมสรยูเวนตุสนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะต่อสัญญานะครับกับเมสเซ่คีนนะครับซึ่งเป็นกองหน้ารุ่รลุ่งวัย19ปีนะครับสัญญาถึงปี2020นะครับก็จะขยายสัญญาไปถึง2024นะครับก็อัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวของฮามสโรดิเกสนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับ สโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับฮาเมสโรดริเกสนะครับแบบไม่เปิดเผยค่าตัวซึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือเนย์มาอาจจะไปอยู่กับเปเีลมาลิดด้วยค่าตัว350ล้านยูโรนะครับโอ้โหมาดิดเสริม2คนนะครับเนย์มากับเอมปัเป้เอมปัเป้240ล้านปอมเนย์มา350ล้านยูโรเดี๋ยวรู้กันนะครับสำหรับดิวสุดยอดดิวของโลกนะครับ ผมว่ามาริดตนี่ต้องขายนักเตะหลายคนในทีมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนสโมสรบา์เยอร์มินิ่นะครับก็เตรียมเงิน60ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับเฟริโกเคียซ่าของฟิอเรนติน,น่านะครับซึ่งฟิอเองต้องการอย่างน้อย80ล้านถึง90ล้านยูโรนะครับตัวของมายเยนเสนอแค่60เนี่ยเชื่อว่าต้องต่อรองราคากันแน่นอนนะครับส่วนผู้จัดการทีมของอาแจกสตอร์ดมนะครับ ก็เป็นอิริคเชนแฮกนะครับก็อาจจะย้ายไปคุมทีมบาเยอร์มินิกแทนนิโกโควัชนะครับก็แล้วส่วนยูเลียนโลเปตอกีนะครับก็จะไปคุมทีมอาเจ็กส์อัมสเตอร์ดัมแทนนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับข่าวยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมเงิน75ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิปนะครับจริงๆแล้วแมนยูฉีกสัญญาของเจ้าฟิลิปได้นะครับที่ค่าตัว 120ล้านยูโรนะครับจะเสนอไปทําไมถ้าต้องการเขาฉีกสัญญาของเจ้าฟิลิปไปเลยดีกว่านะครับแต่จะต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่สนใจเจ้าฟิลิปในวันนี้นะครับส่วนข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของกาเลตเบลนะครับเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าผมไม่แน่ใจกับตัวของซีดานเลยว่าเขาจะให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่านะครับหรือจะให้ผมกลับไปพิมลีกนะครับในเวลานี้เนี่ย ผมเองเนี่ยก็ต้องเล่นให้ครบสัญญานะครับก็ผมก็ได้รับเงินก้อนโตจากที่นี่นะครับมันก็คือเบลยอมรับวครับพูดอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาดริดบอกมาตรการมาแล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่ย้ายคุณไปเล่นอยู่23ปีนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเบลเนี่ยผมบอกตรงๆเลยกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับก็เขาให้ย้ายคุณไม่ย้ายคุณก็จะติก,กินค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยก็ ทำไงได้ครับมันก็ต้องจบแบบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายนะครับก็อนาคตของเบลเนี่ยก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเป็นไงไมาครับข่าวตลาดนักเตะในช่วงของเย็นนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่ามันมันกระชากอารมณ์หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวของเนมานะครับที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัมลมาดริดนะครับตัวของแกเลตเบลก็เหมือนกันที่กระชากอารมณ์มากที่สุดก็คือผม ชื่นชมกับนักเตะของสเปอร์มากนะครับเมื่อคืนนี้ช่วงสีวินาทีสุดท้ายที่ลูคัสมูรายิงเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่กระชากใจจริงๆนะครับต้องขอชื่นชมแฟนอานักเตะของสเปอร์เลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องดีลของอิ e เดนอาซาสุดท้ายนะครับจะจบยังไงนะครับเมื่อเชลซีโดนโทษแบนจากฟีฟ่าคือไม่ยอมให้อุทธรณ์นะครับก็ อ้ามีข่าวครับมาข่าวมาใหม่เมื่อ13วินาทีนี่เองนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับสโมสส์ไบเออร์หรือเบอร์คูเซ่นนะครับก็เซ็นสัญญากับมิดฟิล์คนใหม่นะครับก็คือคาริมเดมาเบนะครับก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลด้วยนะครับแต่เขาเซ็นด้วยค่าตัว28ล้านยูโรเซ็นสัญญา5ปีนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลก็จะพลาดนักเตะคนนี้ไปนะครับดิมิมเบนะครับ ก็ครอปเองเคยสนใจตอนนี้ไปอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเรียบร้อยนะครับข่าวเมื่อ13วินาทีที่แล้วนี่เองนะครับเร็วมากนะครับชัดเจนตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ